แรกเราจะมาเยี่ยมพาร์ทเนอร์สนิทของเราคนนึงเลยก็คือม็อบนั่นเองทุกคนดังนั้นตัวบูธของ MOF ที่นี่เนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นแบบพื้นที่เดโมให้ทุกคนมาลองเล่นตัวสินค้าของ MOF กับชีวิตการทำงานของแต่ละคนได้อีกทีนึงนะครับ So we don't want to stop we don't want our product to distract everyone we want the product when you need to use it it can be fully strong supporter but you, if you don't need thatThey just invisible. So that's the product like a concept. ต้องบอกได้ว่าปี2024ก็จะเป็นอีกปีที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับสินค้า MOF ครับก็พาไปดู Snap On ยักษ์ The biggest Snap On in the world ตัวนี้นะครับคือตัวที่ใหญ่ที่สุดนี่ครับ3 2 The creator need this. ผมไปอยู่บูธสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V425 Degree ครับแล้วก็คลิปนี้นะครับจะเป็นรีวิวต่อเนื่องนะครับจากคลิป CES อีกทีหนึ่ง CES ทุกคนอาจจะได้เห็นกันแล้วว่าเราไปดูนวัตกรรมแกดเจ็ตอะไรมาบ้างแล้วก็มีคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพาไปทัวร์ห้องสวีทของ Casemate กับโชว์เคสแล้วไปสัมภาษณ์ CEO เขาจริงๆยังมีพาร์ทเนอร์อีกแบรนด์นึงนะครับที่จริงๆเราก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับแล้วก็ได้ไปเจอที่งาน CES ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับฟาวเดอร์ของเขาด้วยซึ่งก็คือ MOF นั่นเองครับเราเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจริงๆตรงนี้เราจะมาเยี่ยมพาร์ทเนอร์สนิทของเราคนนึงเลยก็คือ MOF นั่นเองทุกคนซึ่งจริงๆอ่ะแบรนด์ MOF กับ425นี่ก็รู้จักมาหลายปีนะครับองจริงก็น่าจะเกือบ3ปีได้แล้วทุกคนนะแล้วเราก็ได้เจอกับคุณจูเลียน่าตั้งแต่แรกๆ Hello เดี๋ยว Let's meet you again Yeah Let's meet you again แล้วจริงๆมาได้เจอตัวจริงเนี่ยในช่วงของ CES ตอนปี2023นะครับตอนต้นปีก็มีได้พูดคุยกันนะครับรวมไปถึงเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาทุกคนจริงๆอ่ะก็มีถ่ายมอฟมาแหละแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เอาตากล้องไปแล้วผมถ่ายเองนะครับ Your camera so maybe I can mistake the button let's try it again one more ภาพก็พังเสียงก็พังสุดท้ายทุกคนเลยเห็นแบบแวบเนี่ยคลิปแต่ว่าคลิปนี้นะครับทางทีมงาน425เรามีตากล้องไปด้วยนะครับก็ถ่ายมาครบถ้วนเลยแล้วเราอยากจะสัมภาษณ์คุณจูเลียน่าด้วยเกี่ยวกับแนวคิดของเขาหรือว่าแรงบันดาลใจในการทำงานคุณจูเลียน่าที่ผมรู้จักนี่คือเป็นคนทำงานหนักมากนะครับคือใช้คำว่าทุกมีตติ้งนี่เขาปรากฏตัวตลอดแล้วโปรเจกต์ในหัวเขาแบบมีเยอะแยะเต็มไปหมดโอกาสที่จะได้เจอเขาจริงๆแอบไม่ง่ายนะครับก็ถือว่าโชคดีที่เราได้เจอที่ CES นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันฮะและยังไงนะครับฝากกดติดตาม Channel 425 Degree ให้ด้วยนะครับและสำหรับสินค้าแบรนด์ MOF นะครับ425 Degree เป็นตัวแทนประเทศไทยของแบรนด์ MOF นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Channel ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับหรือว่าทั้งช็อป4สาขานะครับและตัวนี้ก็จะได้ประกันจากทาง425ดูแลทุกคนอีกด้วยครับอย่างคลิปก่อนที่ดูของ Casemate ไปอ่ะคือจริงๆอันนั้นไม่ได้นับเป็น CS ทีเดียวคือเขาอ่ะไปเช่าโรงแรมในสถานที่ใกล้ๆกับ CES แล้วก็เปิดอีกทีนึงแต่ของ MOF เนี่ยคือมาเปิดบูธใน CES จริงๆซึ่งจากที่รู้จากทางเขามาเนี่ยเขามาเปิด2ครั้งปี2023รอบนึง2024รอบนึงนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ในโซนที่เหมือนเป็นแสดงพวกแกดเจ็ตแบบนี้นะครับคือตอนที่จบงานของ2023มามีโอกาสได้ไปกินข้าวกับจูเลียน่าแล้วถามว่างานเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาบอกเขาชอบมาก Yeah I love chatting with user because I can get a lot of insight from them I know what they are like expecting for so that's insight printing formeet and I think we can come to more like an idea right มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการทำบูธเวอร์ชัน2024ว่าเขาอยากให้แบบมีพื้นที่ที่คนเข้ามาเนี่ยสามารถเล่นกับสินค้าได้มากขึ้น So over here is story of our life so we want to show the whole story and it's very simple story that's origami inspired accessory but we can empower you to wall create anywhere use our accessory so pretty much the whole concept a story as a backup and also the session of laptopTablet and flip, and then we display all. Pretty much that. So how do you guys feel? Yeah, I love it. I think like the way that you design this year, you try to just use the small space, and your staff can communicate with your user, right? Communicate, and every user can try. Because when you sit, actually we prepare this chair, so when you sit down, you can try how stable the product like is. Like you mimic the working.Like a working station. Actually, the idea is working station here. Okay, so it's like a work desk, and you try the product. Yeah, and all the work is about their new category, so we are just trying to display it.
คือพื้นฐานในคุณจูเลียนาเนี่ยเมานิดนึงนะเขาเป็นคนบ้างานแหละทุกคนที่ผมบอกอะแล้วเขาใช้คำว่าทำงานตลอดเวลาเขาก็เลยแบบเอาชีวิตตัวเองมาสร้างเป็นสินค้าแบบมอฟอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นสินค้ามอฟเนี่ยมันมักจะใช้ได้ดีกับชีวิตการทำงานของหลายๆคนแต่งานแบบไหนก็ได้นะงานออฟฟิศงานครีเอเตอร์งานตัดต่ออะไรพวกเนี่ยพวกสินค้ามอฟมันจะมีรูปแบบการใช้ที่เป็นประโยชน์มากๆดังนั้นตัวบูธของมอฟที่นี่เนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นแบบพื้นที่เดโมให้ทุกคนมาลองเล่นตัวสินค้าของมอฟกับชีวิตการทำงานของแต่ละคนได้อีกทีนึงซึ่งก็เลยออกมาเป็นคอนเซปต์ดิสเพลย์แบบ working desk ในงาน CES นี้ครับคือคุณจูเลียน่าจริงๆคือยุ่งมากเลยทุกคนก็ปีนี้ก็ได้เจอเขาอีกแล้วแล้วจริงๆเขามีเล่าให้เราฟังด้วยว่าบูธเขาเนี่ยก็เหมือนแบบจะออกแบบให้คนรู้จักมอฟมากขึ้นหรือแบบได้เล่นกับสินค้ามากขึ้นก็เดี๋ยวเราให้คุณจูเลียน่าลองแบบพาเดินดูว่าบูธเขามีอะไรบ้างทีนี้ในเรื่องสินค้าที่เขามาโชว์ของมอฟถ้าสำหรับเราจริงๆคือไม่มีตัวที่เราไม่เคยเห็นนะครับคือเขาอาจจะมีเปิดตัวใหม่แต่มันยังไม่มานะครับดังนั้นก็จะเป็นของที่เราเคยเห็นไปแล้วและจริงๆก็คือเป็นของที่เราเคยรีวิวไปแล้วด้วยอ่ะอันนี้ไปดูกันได้ที่ Channel 425คือแบรนด์มอฟเขาจะมาพร้อมกับสินค้าแบบที่เป็นแนวแบบ productivity นะครับเป็นพวกสแตนเขาจะมีชื่อเสียงมากพวก MagSafe สแตนอะไรของเขาแต่ว่าจากปี2023ที่ผ่านไปเนี่ยเขามีการเปิดตัวหลายๆอย่างออกมาเพิ่มขึ้นนะครับและตัวที่ฮอตมากๆเลยนะครับเฉพาะ this year the best seller at the moment I think it's the celebrity of this year because we really help to solve a lot of problem of the creator a lot of creator love this tripod stand นะครับที่มาพร้อมกับวัสดุโมวาสคือตัวเนี่ยผมก็รีวิวไปแล้วที่ไทยก็ฮิตมากๆนะครับทีนี้ได้คุยกับคุณเจเลียนาเขาเล่าเลยว่าแบบ a lot of like user want to test it yesterday we met a lot of user they still thinking this product is beyond their expectation especially stop by to see how thin it is and to see how like lightweight it is oh you use that as well of course yeah the creator need it and I think so this is the celebrity product here and you can use whatever you want and doing the selfor you know doing some like a video actually I agree this one when you try it on your hand is better than when you watch in the video the feeling and the experience is better yeah I think so everyone feel that the product beyond their expectation when they คุณจูเลียน่าเขาบอกว่าตัวเนี่ยเหมือนเป็น celebrity product เลยนะคือใช้คำว่ามันฮิตมากๆนะครับก็เป็นอะไรที่คนตื่นเต้นกันมากๆชอบมากๆถ้าเป็นปลายปีที่แล้วเนี่ยใช้คำว่าต้องแย่งกันซื้อกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกของมอฟครับแล้วคุณจูเลียน่าก็พาเราไปดูของที่เขาเรียกว่า creator kit นะครับ for this session it's about the creator kit so pretty much we want to make the you know when you carry the phone you can all hands free to create and to handle around especially in this showSo the creator key right now is the Movas case, the Movas stand wallet, the Movas.เป็นการรวมเซตของตัวสินค้ามอฟอีกทีนึงซึ่งโจทย์ของคุณเจเลน่าเขาบอกว่าไอชุดเนี่ยเขาคิดมาให้สำหรับครีเอเตอร์ที่หลายๆคนเขาอยากจะปล่อยมือให้ว่างเขาใช้คำว่าแฮนด์ฟรีเนาะอันนั้นมันก็เลยมาพร้อมกับตัวสายคล้องแลนยาร์ดนะครับหรือว่าตัวเคสของตัวมอฟเองแล้วก็ไอตัวสแนปออนนะครับก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดเราจะเอามือไปทำอะไรอย่างอื่นมันจะได้ว่างแล้วเวลาที่จะเอาขึ้นมาใช้เนี่ยก็อยู่ที่สายคล้องแล้วก็พกขึ้นมาใช้ได้ตลอดเวลานะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆเราเคยรีวิวแยกกันไปในฐานะแอคเซสซอรีของ Morph นะครับแต่ใช้คำว่าเขาจัดเซตขึ้นมาด้วยคือ Morph อ่ะของปีเนี่ยเขาโฟกัสกับครีเอเตอร์ค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้เขาจะไปทางคำว่า productivity แต่ว่าเทรนด์ TikTok มันมาถูกไหมครับรวมไปถึงหลายคนอ่ะเอาสินค้า Morph ไป adapt ใช้กับงานสร้างคอนเทนต์อีกทีนึงยิ่งเขามาพร้อมกับ tripod stand อะไรแบบเนี้ยดังนั้นคือ Morph กำลังสร้างโซลูชันสำหรับครีเอเตอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็น TikToker หรือว่า YouTuber อะไรพวกเนี้ยสามารถเอาสินค้าของ Morph มาใช้สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ทีครับ and also like aThe new colors of the Moas matte leather. So we want people to feel it, to feel the material. Especially this year, we have the some like a special edition for the color, for the Moas color. แล้วเขาก็พูดถึงพวกตัวสินค้า Moas ของเขานะครับจุดขายของ Moas จริงๆผมก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็บอกอีกทีนึงก็คือตัววัสดุมันทนทานมากๆเขาก็ใช้ใน snap on case ของเขาแล้วก็ตัว tripod stand นะครับและจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้สีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนอย่างตัวสีเนี่ยที่แบบอยู่คู่กันก็จะเป็นตัวสีใหม่ล่าสุดที่เขาออกมานะครับแล้วก็ยังรอดูว่าเดี๋ยว2024เนี่ยเขาจะปล่อยสีอะไรมาเพิ่มนะครับอันนี้ชื่อสีอะไรล่ะครับจำไม่ได้ครับสีอะไร Blackberry อ๋อ Blackberry ครับ
แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ที่ไทยไม่มีแต่ว่า Morph เนี่ยเขาคอลแลบกับตัว Star Wars เอาตัวนี้มาโชว์ด้วยผมอ่ะเคยเห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยถ่ายให้ดูนะครับแล้วที่ไทยแบบไม่ได้มีตัวนี้แต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ของเราอ่ะทำคอลเลกชันพิเศษบ้างไงแล้วก็เลยเป็นคอลเลกชัน Stitch เท่าที่ผมรู้นะเขาเคยทำ Star Wars Starbucks นะครับเป็นอะไรกับ Star เนี่ยนะครับ Star Lord นะครับ Star Trek เอ้ยพูดเล่นนะ2อันสุดท้ายไม่มีก็เดี๋ยวรอดูของฝั่ง425นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่แบบจะมีอะไรออกมาบ้างและจริงๆก็มีตัวคอลแลบนะครับของตัว Tom Bogo นะครับอ๋อเรายังไม่เคยรีวิวนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์เรามีแล้วมันเป็นคอลเลกชันพิเศษที่เขาไปคอลแลบกับ Tom Bogo จะเป็นแบรนด์แฟชั่นของนิวยอร์กนะครับจะเป็นสีพิเศษของตัว Snap On แล้วก็ตัว Carry Sleeve นะครับวัสดุพรีเมียมมากและจริงๆเขามีการเปิดตัวเป็นแฟชั่นโชว์ที่ปารีสอีกด้วยนะครับมันเป็นตัวพิเศษจริงๆมี3สีแต่ว่าที่ขายจริงจะมีแค่2สีก็คือสีดำกับสีขาวสีนี้ไม่มีสีนี้พิเศษมากเอาแล้วคนที่จะได้คือยังไงอ่ะต้องเป็นคนที่ไปโชว์ในงานแบบปารีสอะปารีสแฟชั่นวีคประมาณนี้ถึงจะมีใช่แต่ไม่ได้ขายจริงมันเดินรันเวย์อะไรเงี้ยนะใช่ตัวสินค้าที่ได้ขายจริงจะมีความแตกต่างเล็กน้อยกับตัวที่เขาเปิดตัวไปที่ออกสื่อ PR นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นคอลเลกชันพิเศษที่แบบแตกต่างจากทั่วไปอยู่นะครับคือไม่ว่าจะเป็นสีมากมายที่เขาพยายามออกมาหรือว่าการทำคอลแลบของเขาเพราะว่าในมุมนึงทีมของคุณจูเลียน่าเองเนี่ยก็มองว่า Morph เนี่ยอยากให้เป็นสินค้าที่คนสามารถเอาไป Mix and Match กับไลฟ์สไตล์ของชีวิตประจำวันก็อยากให้สินค้าของเขาเนี่ยพร้อมสำหรับทุกสไตล์ของลูกค้าเขาได้นะครับIt's more about the iPad. So you know, the iPad is easily fold, and also you carry as a protector. But if you don't use it, it can just be, you know, stand here as a second monitor.So it's an iPad origami style. อันนี้เราเคยรีวิวก็จะเป็นตัวที่สามารถพับขึ้นมาเป็นแนวตั้งเป็นจอที่2ได้นะครับ iPad กับตัว MacBook ของ Morph เนี่ยยังเป็นคอนเซ็ปต์ productivity นะครับคือ work create anywhere อยู่นะครับ So for this part is more for the laptop. So our assistant desk and our carry sleeve and our smart mat it's all for, you know, how make you have a good posture and well toUsing your laptop. So this is a laptop session. บูธเนี่ยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆอ่ะเป็นพวกแก๊ง iPad กับ MacBook นี่แหละคือ Morph ในแก๊ง iPad เนี่ยจะเก่งเรื่องความสูงมากๆในบรรดาเคส iPad เขาจะทำ iPad ได้สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็น Float Series หรือว่าตัว Snap Float Folio นะครับตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบการตั้งสูงหรือว่าตัว Carry Sleeve ที่ฮิตมากๆของเขาเองก็ตามนะครับที่สามารถพับสเต็ปได้2ระดับว่ามันช่วยในเรื่องของตัว ergonomic แค่ไหนเขาวางเก้าอี้แบบตรงโต๊ะเอาไว้เพราะคนเนี่ยจะได้เช็คโพสเจอร์ท่านั่งของตัวเองอีกทีนึงก็เลยเป็นที่ที่คนสามารถมาเทสดูได้ว่าเออพอใช้จริงๆแล้วมันช่วยให้ปวดหลังน้อยลงไหมนะครับซึ่งจริงดูมาถึงตอนเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็คงจะเห็นเรารีวิวมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าดูในเว็บไซต์425ก็คือเห็นกันมาเกือบหมดแล้วยิ่งนอนคลิปนี้ออกก็เห็นครบทุกตัวแน่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วในงาน CES เนี่ยตอนแบบผมเข้าไปถึงบูธอ่ะคุณจูเลียน่านี่คว้าตัวผมไปเลยนะแล้วก็ไปหลบกันที่มุมบูธกันนะครับแล้วเขาแอบเอาสินค้าใหม่2024ให้ผมดูนะครับดวงตาเป็นประกายเขาตื่นเต้นมากนะครับเขารอให้ผมดูมากๆผมก็ภูมิใจแล้วก็ดูแล้วต้องบอกว่าเป็นคอนเซ็ปที่ Morph ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เป็นการโชว์แพชชั่นอีกด้านของคุณจูเลียน่าแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแฟนคลับ Morph หลายๆคนจะชอบตัวนี้มากสปอยเบาๆว่าความว้าวนี่คือแบบแอบไม่ต่างจากไตรพอดสแตร์เลยนะเขาบอกว่าผมแชร์อะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่ามันจะชื่ออะไรหรือทำอะไรได้เขาขอให้อุบเป็นความลับนะครับดังนั้นแฟนมอฟก็รอติดตามกันได้นะครับ2024เดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์มาให้หวังว่าจะมาช่วงแบบแถวๆกลางปีนะครับที่ Channel 425เว็บไซต์ที่ช็อปเรารอได้เลยครับหลังจากนั้นเรามีแบบได้คุยกับคุณจูเลียน่าผมชอบแบบเอาคุณจูเลียน่ามาอยู่หน้ากล้องนะครับ So it is true that Morph is inspired from origami right inspired from the design is inspired from the origami because we want to keep thisthings very light yeah. but it must be have some shape to support your posture so I think origami as you find that it's two dimension to three dimension it can change so the concept we found that way to solve the carry issue it's a small way so that's why come with the origami style so were you a fan of origami before Morph or when you want to produce Morph you just do research and you foundOrigami. It's a coincidence to find that idea because we have partner and they're doing something else and we find that oh it's a great way to solve in the structure of the stand. That's inspiration from the other like a pro-
project, and but we put it in the stand. We found that it's a way to easy carry. You don't have to take too much space. คุณจูเลียน่าคือเขาแบบเป็นคนเดินทางค่อนข้างเยอะอันนั้นถ้าเป็นสินค้าที่แบบเกี่ยวกับพับตั้งอะไรเงี้ยเขาไม่อยากได้ของที่มันแบบเกะกะมากอะไรที่มันสามารถพับเก็บไปได้เขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันตอบโจทย์ชีวิตคนเดินทางที่อยากได้อะไรที่ทำให้ทำงานสะดวกขึ้นแต่ก็ไม่ต้องใหญ่และหนามากในการพกอีกทีนึง It has become like a key feature of Morph in every product right? Yeah we want to keep the consistency of it's very compact and to fold so the fold and compact is the fold compact quick and small it's the essential of the our products and to want to improve your efficiency to let you save more time to doing something else right your slogan is work create anywhereAnd also our working lifestyle, we emphasize is flex to the flow, flexibility and focus flow. So that's flexibility to the flow means that you can easy switch for the flexibility and also being easy focus if you use our products. ซึ่งจริงๆ Morph เขามีคอนเซปต์อันนึงนะครับที่เขาเรียกขึ้นมาก็คือ flex to the flow นะครับเข้าสู่ flow เนี่ยเป็นหลายคนที่จริงๆอินกับการทำงานหรือ productivity จะเคยได้ยินว่ามันเหมือนเป็นโหมดflow ที่คุณจะทำงานได้แบบต่อเนื่องนานมากๆ productivity นานมากๆคือยืดหยุ่นมากที่คุณจะเข้าโหมดนี้ได้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลับมาถึงห้องทำงานของคุณหรือโต๊ะทำงานของคุณให้คุณพร้อมทำงานได้เต็มที่ในทุกที่ตั้งแต่โต๊ะทำงานร้านกาแฟเครื่องบินออฟฟิศข้างนอกออฟฟิศตัวเองหรือแบบที่ไหนๆก็ตามนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เท่ดี flex to the flow นะครับ you can just you know like create whatever you want so we don't want to stopwe don't want our product to distract everyone. We want the product when you need to use it, it can be fully strong supporter. But if you don't need it, they just invisible. So that's the product like a concept. ก็เลยออกมาเป็นเหมือนแบบ core concept อะของตัว Morph ในสินค้า Morph ทุกชิ้นที่สินค้า Morph นะมันจะช่วยทำให้คุณ create สะดวกขึ้นทำงานสะดวกขึ้นใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นแต่ถ้าตอนที่คุณไม่ใช้อ่ะสินค้า Morph ต้องไม่เป็นภาระกับคุณมันต้องแบบ invisible พับซ่อนเก็บหายไปได้เลย You know that in Thailand Morph is like one of the most popular gadget happening at the moment and I think like not just only they purchase the product but they are kind of like Morph fanThat they want to wait until you launch the new product, but they are waiting for you to like launch the new one. So do you have anything to tell Thai fans about Morph? I think Thai, the area is very the best fit for Morph lifestyle, because it's very flexible, it's like diversity. So I think our product is a perfect fit for this region. And but thank you, and you guys know the product. Because we specially made this product for the people, like a very flexibility and diversity, and made for the one that pursued something new. So yeah, stay tuned. I think our product, we will continue to try our best to doing the creative products. Thank you for you guys' trust.และแน่นอนครับเราก็ต้องมีแบบให้เขาพูดคำไทยนิดหน่อยจริงๆอยากให้พูดสโลแกนเกี่ยวกับ Morph แต่ที่425เวลาทำคอนเทนต์บางทีเราชอบไปใช้คำว่า work smart life smooth อะไรเงี้ย Morph work smart life smooth okay I get it yeah. Morph work smart life smooth okay yeah right? thank you so much it's such a great that it's such an honor to meet you again and we hope that there will be an interesting product from Morph this year to your Thai fans can enjoy that product andWe hope that you still support Morph because Juliana worked very, very hard. I can confirm that. Yeah, he just ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปไปดู Morph นะครับผมว่าแบบมันไม่ได้เก็บมาได้ทั้งหมดแต่ว่าทุกคนน่าจะได้เห็นอีกโหมดหนึ่งของ Juliana ที่ผมเคยเจอถึงความแบบตื่นเต้นความรักในสินค้าของเขาหรือว่าเข้าหาลูกค้าในแบบของเขานะครับเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยจูเลียน่าก็จะป้วนเปี้ยนอยู่แถวบูธของเขาเนี่ยแหละคือใช้คำว่าเป็นแบบ CEO งานหนักมากนะครับมาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับต้องบอกได้ว่าปี2024ก็จะเป็นอีกปีที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับสินค้า Morph ครับและถ้าใครนะครับจะรอติดตามสินค้าของ Morph หรือว่าอยากจะซื้อเลยกับสินค้าปัจจุบันก็ต้องที่นี่เลยนะครับ www.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับก็พาไปสุดนะป้อนยักษ์The biggest snap on in the world ตัวนี้นะครับคือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับ3 2 1